ได้เกิดเหตุคนร้ายปีนสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเข้าไปทุบกระจกธนาคารกรุงไทยที่อยู่ภายในสารกลางกลางดึกแต่ไม่ได้ทรัพย์สินค่ะ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ากระจกด้านข้างถูกคนร้ายใช้ของแข็งทุบจนแตกยาวกว่า1ฟตุตแต่ไม่มีทรัพย์สินสูญหายนายสุพศักดิ์เจริญรองผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าปกติธนาคารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยหากมีคนร้ายมาทุบกระจกหรือพยายามเปิดประตูสัญญาณการขโมยก็จะดังไปที่โทรศัพท์มือถือของตนเองและที่สถานีตำรวจแต่เมื่อคืนกลับไม่มีสัญญาณดังแต่อย่างใดและจากการตรวจสอบกล้องโทร ทัดวงจรปิดไม่เห็นหน้าคนร้ายเนื่องจากเป็นจุดที่มืดมากเบื้องต้นตำรวจได้ประสานไปอย่างเจ้าหน้าที่ชุดวิทยาการเพื่อตรวจสอบหารอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายและจะทำการสืบสวนสอบสวนว่าคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์หรือเป็นการข่มขู่